สวัสดีครับห่างหายจากวงการไปนานสำหรับนักร้องสาวสุดน่ารักแอนเดียสวอลเลสเจ้าของเพลงสุดฮิตเพลงสบตาเห็นเงาในตาฉันไหมเห็นเธออยู่ในนั้นไหมรู้ใจกันบ้างไหมว่าฉันนั้นคิดอะไรนี่ท่อนเพลงฮิตของเพลงนี้เลยแหละยังจำกันได้หรือเปล่าแอนเดียเธอเป็นอดีตนักร้องวัยรุ่นชื่อดังในยุค90ซึ่งในตอนนั้นคงไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นการร้องหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวยอมรับเลยว่าเธอมีเอกลักษณ์อย่างมากมายเลยทีเดียวสำหรับแอนเดียนักร้องสาวเชื้อสายไทยสเปนเปอร์โตริโกคนนี้โด่งดังมากในยุคนั้นปีคู่มากับนักร้องสาวทาทายังแต่แล้วสาวแอนเดียก็เลือกเส้นทางที่จะไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาจนเรียนจบด้านนิติศาสตร์และปัจจุบันเธอก็ทำงานทนายความที่นั่น